อ้าวรับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมอีกเช่นเคยวันไหนนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกท่านมาเรียนรู้วิธีการได้เจ้าสัตว์ขี่มานะครับมีหลายคนถามนะว่าเอ๊ะพี่สัตว์ขี่เนี่ยหามาได้ยังไงนะครับวันนี้ผมก็จะบอกนะใครที่ยังไม่รู้ก็ชมคลิปได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะเราจะต้องมีเหรียญนะครับเหรียญเนี่ยเราสามารถหาได้จากไหนบ้างเดี๋ยวผมจะพาไปดูหน้าตาของเหรียญก่อนนะให้เรามาที่ลูกศรตรงนี้นะครับขวามือนะนี่ตรงใต้แผนที่นะครับและให้เราเลือกไปที่พาหนะนะครับนี่อันนี้ปึ้งเหล่งอย่างครับเปียใครอยากได้ตัวไหนแต่ละตัวเนี่ยมีสิทธิพิเศษหรือว่าความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะครับโอเคครับอย่างเจ้ามังกรดำนี่ครับก็คือจะเน้นไปทางพวกคนที่ชอบเก็บวัสดุอุปกรณ์นะทำอาหารนะครับก็จะเป็นเจ้ามังกรดำเนี่ยจะตีมากๆคือเหมือนแบบว่าเราเก็บของ1ครั้งเราก็จะได้6ชิ้นเป็นไงดีไหมครับทุกคนอย่างเจ้าตัวนี้มันก็จะไม่มีสิทธิพิเศษนะอะไรนี่ครับเราก็สามารถดูได้นะว่าตัวไหนเหมาะสำหรับเรานะครับและเราจะนำไปใช้ประโยชน์ในด้านไหนนะแต่ละตัวเนี่ยความสามารถพิเศษเนี่ยไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะอย่างผมแนะนำนะครับใครที่ชอบทำของหรือว่าชอบทำอาหารอะไรพวกนี้นะครับแนะนำเป็นเจ้ามังกรดำกับเจ้ากวางคริสตัลนะครับมันจะคุ้มมากๆนะครับสำหรับสาย2สายนี้นะเจ้ากวางเนี่ยมันจะเน้นไปทางพวกที่แบบว่าพวกสร้างของนะครับจะเป็นตัดขนแกะขุดเหมืองเก็บสมุนไพรตัดไม้อะไรพวกนี้นะเจ้านี่คุ้มครับทุกคนหรือใครอยากจะเก็บเวลนะครับเจ้ามังกรดำตัวนี้มังกรกระดูกสีดำนะครับก็เน้นไปทางเควสนะครับเจ้ามังกรกระดูกสีดำมันก็จะได้เอควีอีเวนต์เยอะขึ้นนะครับเจ้าตัวนี้นะม้าสวรรค์นะครับก็จะได้มอนได้เอฟพีจากการตีมอนแล้วก็สู้มอนเตอร์นอกเมืองเนี่ยก็จะได้มากขึ้นนะครับเป็นไงแต่ละตัวนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็ลองมาเลือกเอานะครับความสามารถพิเศษของแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะใครอยากได้ตัวไหนก็ลองมาเลือกเอานะครับมีให้เลือกมากมายนะถามว่าแล้วเราจะได้มันมาได้ยังไงนะครับเจ้าพวกเนี้ยเราสามารถแลกมันมาได้ยังไงมีหลายวิธีมากครับทุกคนให้เราอย่างของผมเนี่ยแลกมาเป็น1วันนะครับเพราะว่าผมใช้นกหวีดสีเทานะสีขาวๆอันนี้นะครับในการแลกมานะใครยังไม่รู้ว่ามันหาได้จากไหนให้เราลองคลิกตรงนี้ครับคลิกที่นกหวีดสีขาวเนี่ยปึ๊บ1ครั้งแล้วมันก็จะบอกว่าเราสามารถหามาได้จากไหนบ้างที่ผมได้มาคือผมซื้อจากตรงนี้นะครับ100แต่ว่าถ้ายังไม่ได้ซื้ออ่ะมันจะเหลือครึ่งนึงมันก็คือ50นะครับเราก็สามารถซื้อมาได้นะใครอยากได้แบบ30วันเนี่ยก็ต้องเติมเงินเข้าไปซื้อนะครับแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยสายฟรีนะใช้อันนี้ไปก่อนนะครับถามว่าเหรียญเงินเนี่ยหามาได้ยังไงบ้างเราก็รู้แล้วนะนกหวีดที่เราใช้เนี่ยหามาได้จากตรงนี้ส่วนไอ้เหรียญเงินเนี่ยหามายังไงบ้างนะครับเราก็มาคลิกที่ตรงนี้เลยแล้วก็เลือกดูครับว่ามันสามารถหามาได้ยังไงบ้างไอ้แลกตาเนี่ยคือการที่เราเติมเงินซื้อตามานะนี่ก็จะได้100เหรียญนะครับผมคิดว่าถ้าจะซื้ออันนี้มานะผมว่าซื้ออันนี้ไปเลยดีกว่าคุ้มครับ30วันแล้วก็แล้วแต่ว่าคนอยากจะได้แบบไหนนะแล้วแต่เพื่อนๆเลยครับอย่างต่อไปหีบสมบัติเนี่ยคืออันนี้เราแค่เดินเควสพวกเนี้ยนะครับแต่ละวันเนี่ยมันก็จะมีบอกว่าเราควรทำอะไรบ้างเนี่ยคือความคืบหน้าของกล่องตัวนี้นะครับเราก็จะได้ถ้า100เราก็จะได้50เหรียญ15ครั้งเราก็จะได้10,000ทองนะครับอันต่อไปเนี่ยคือการล่าบอสนะครับใครที่ชอบล่าบอสเนี่ยก็สามารถมาล่าได้เลยนะชวนวิธีต่อไปนะครับที่เราจะได้เจ้าเหรียญตัวนี้มาก็คือรางวัลเป้าหมายปีกนะครับก็คือการที่เราสามารถเก็บรวบรวมตรงเนี้ยจนครบ100พอยต์นะครับวิธีต่อไปก็เป็นรางวัลไม่ใช่สิต้องบอกว่าเป็นกิลด์ค่าแรงครับคือคนที่มีกิลด์เนี่ยพอเข้าเป็นในกิลด์แล้วนะครับแล้วก็ไปช่วยการบริจาคกิลด์หรือว่ามีส่วนร่วมในกิลด์เนี่ยเราก็จะได้เหรียญตรงนี้มาด้วยนะครับ
อั่งเปากิลด้วยเช่นกันก็คือต้องมีกิลอ่ะทุกคนไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้นะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับแต่ว่าผมมีวิธีหนึ่งครับผมได้มาเยอะมากๆแล้วก็มันเป็นวิธีที่ฟรีนะครับสายฟรีเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมไม่ได้เติมนะครับแต่ผมก็มีเจ้าเหรียญตัวนี้มาได้เยอะมากนะนั่นก็คือวิธีการผูกเบอร์โทรศัพท์ครับใครที่ยังไม่รู้นะว่าทำยังไงนี่ครับให้เรามาตรงนี้นะนี่ปุ๊บคลิก1ครั้งแล้วเลือกที่เซตครับให้เรามาเลือกตรงนี้มือถือนะครับใครที่ยังไม่ได้ผูกเบอร์โทรศัพท์เนี่ยก็สามารถกรอกรายละเอียดตรงนี้เข้าไปแล้วก็กดบันทึกเรียบร้อยเสร็จสับโอเคครับแค่นี้ง่ายๆนะทุกคนแล้วก็จะได้เจ้าเหรียญตรงนั้นมาด้วยนะครับโอเคมันก็เป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับสำหรับการหาเหรียญมีหลายคนถามนะว่าพี่จะเอาสัตว์ขี่ได้ยังไงก็นี่เลยครับชมคลิปนี้แล้วก็คงจะเข้าใจแล้วนะครับว่ามันหามาได้ยังไงเนาะมันก็ไม่ยากเลยสำหรับสายฟรีเนี่ยใครที่ไม่เติมก็อยู่ได้ครับสบายๆโอเคเนี้ยอะไรๆก็ง่ายไปหมดนะครับไม่ว่าจะเวลเนี่ยเวลก็ง่ายนะทุกคนเนี่ยวันเดียวเองผมก็เก็บมาได้59แล้วขนาดผมแบบไม่ได้เล่นทั้งวันครับแต่ว่าเกมนี้คือมันจำกัดเลเวลอยู่แล้วเนาะมันจำกัดเลเวลนะครับคือแต่ละวันเนี่ยเราสามารถเก็บได้ตามที่มันกำหนดนะครับเนี่ยพอถึงเวลามันก็จะรีนะมันจะรีทุกๆตีสี่มั้งตีสี่ของทุกวันเนี่ยมันก็จะรีแล้วครับโอเคแล้วก็อีกอย่างนึงครับวิธีการเก็บเลเวลเนี่ยผมลืมบอกไว้นะในคลิปที่แล้วเนี่ยคือเราเอาตัวมาทิ้งไว้ในเมืองใช่ไหมทุกคนแล้วเราก็กดออกเกมไปครับพอเราเข้าเกมไปทีเราก็จะได้ EXP ที่เนี่ยมันเด้งอยู่เงี้ยเราก็จะได้ด้วยนะครับแต่ว่ามันจะรวมยอดมาให้เลยนะมันไม่ได้มาแบบว่าขึ้นเป็นเทียร์6นี้นะครับมันจะขึ้นเลยว่าเนี่ยเราไม่ได้ออนไลน์เท่านี้แล้วเราได้ EXP เท่านี้ได้เงินอะไรเงี้ยมันจะขึ้นบอกเลยครับโอเคครับลองไปดูกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับสำหรับการรับชมคลิปของผมนะมันก็เป็นวิธีง่ายๆที่ใครหลายๆคนก็อาจจะรู้แล้วหลายๆคนก็อาจจะยังไม่รู้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสักนิดนึงนะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆได้ดูนะใครที่ยังไม่ได้ใครที่ยังไม่รู้เนี่ยก็ให้เขามาดูคลิปนี้ก็ได้นะครับเขาจะได้รู้นะยังไงก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับทุกคน